วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสกายวอล์กของสถานีอุดมสุขรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้านหน้าก็คือถนนอุดมสุขหรือว่าซอยสุขุมวิท103ปากทางเข้านะครับก็มีตลาดคลิปนี้ผมจะพาดูงานปรับปรุงทางเท้าถนนอุดมสุขติดตั้งรางน้ำรูปตัวโอคาดแล้วเสร็จเมษายนนี้ก็ลงมาดูด้านล่างกันเลยนะครับบริเวณนี้ก็เป็นช่วงปากซอยถนนอุดมสุขเดี๋ยวผมจะเดินผ่านตลาดนะครับให้เห็นบรรยากาศคลิปนี้จะพาดูสองฝั่งเลยตอนนี้เราเริ่มกันที่ด้านฝั่งขาออกก่อนแล้วผมจะย้อนกลับมาในด้านฝั่งขาเข้าจะกำลังมีการปูพื้นอยู่นะครับช่วงปากซอยยังปูพื้นมาไม่ถึงในส่วนฝั่งตรงข้ามผมก็เห็นมีการปูพื้นนะครับดูว่าจะเสร็จแล้วโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอุดมสุขของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครก็เป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าจากเดิมที่เป็นตัวหนอนเป็นแผ่นทางเดินชนิดเรียบพร้อมกับการติดตั้งแผ่นนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาความยาวประมาณ 4,000 เมตรและการนำร่องติดตั้งรางน้ำรูปตัวโอของสำนักการระบายน้ำความยาวประมาณ280เมตรบริเวณหน้าตลาดอุดมสุขก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรางระบายน้ำรูปตัวยูโดยสามารถรองรับน้ำจากผิวจราจรตลอดแนวได้เช่นการลดปัญหาเสียงดังของรางน้ำรูปตัวยูได้และมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้นโดยปัจจุบันการปรับปรุงทางเท้ามีความคืบหน้า 89.5% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567นี้ทางสำนักการระบายน้ำจะติดตามการใช้งานรางน้ำรูปตัวโอทั้งประสิทธิภาพและการระบายน้ำและการใช้งานพื้นที่ของประชาชนเพื่อนำผลมาพัฒนาต่อในอนาคตและให้สำนักการโยธาควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างไม่ให้วางวัสดุก่อสร้างปิดขวางช่องทางเดินของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและย้ายสตรีทเฟอร์นิเจอร์และสาธารณูปโภคเช่นป้ายเครื่องหมายจราจรเสาไฟฟ้าควบคู่กับการปรับปรุงทางเท้าตรงนี้ก็เป็นรางน้ำรูปตัวโอนะครับรางน้ำรูปตัวโอก็เป็นรางน้ำรูปแบบใหม่ของสำนักการระบายน้ำนะครับก็มีรูปร่างเป็นแบบนี้ผมมองดูแล้วไม่มีตะแกรงนะแบบเดิมเนี่ยมันจะมีตะแกรงนะครับสำหรับกันพวกเศษผงอะไรพวกเนี้ยแล้วรถวิ่งไปเนี่ยมันจะดังแคร่งแคร่งตลอดเลยตอนนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่แบบนี้ดูแล้วไม่มีตะแกรงแล้วก็จะไม่เกิดเสียงดังก็ต้องมาดูว่าประสิทธิภาพนะครับการรับน้ำจะเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็จะมีผู้คนพลุกพล่านนะครับการทำงานค่อนข้างลำบากนะมีผู้คนเดินตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าเป็นบริเวณหน้าตลาดอุดมสุขก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วเป็นตลาดเก่าแก่ในซอยอุดมสุขมีรถสองแถวที่วิ่งรับส่งคนก็จากสุขุมวิทนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปทางถนนศรีนครินทร์นี่นะครับเขามาตั้งวางไว้ตรงนี้เราเป็นท่อระบายน้ำแบบใหม่ดูแล้วเป็นกลมๆนะครับ
เป็นรูปตัวโอแหละนะเป็นกลมๆด้านบนก็จะมีร่องสำหรับให้น้ำลงมาเวลาฝนตกเวลาเดินไปเดินมาก็ระมัดระวังนะครับตอนนี้มีงานก่อสร้างก็อย่าเล่นโทรศัพท์เพลินนะมีงานก่อสร้างอยู่ด้านข้างนะครับบางทีก็อาจจะมีสิ่งของที่ล้ำออกมาทางเดินนะครับเราอาจจะไปเดินเตะได้รับบาดเจ็บได้ต้นไม้ก็อยู่มานานนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นเนี่ยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับผู้คนก็เดินเยอะนะครับร้านค้าก็อยู่เต็มไปหมดด้านขวานี่กำลังทำคันหินอยูเท่าที่มองดูนะครับก็มีหลายร้านนะให้ความร่วมมือนะครับนำสิ่งของเนี่ยหลบจากพื้นทางเท้าแต่ก็มีบางร้านพยายามจะฝืนอยู่ผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้ามมาฝั่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณแถวซอยอุดมสุขซอย14อยู่บริเวณแถวร้านจำหน่ายต้นไม้นะครับตรงนี้เขาจำหน่ายแคคตัสนะเยอะเลยนะครับหรือว่าพวกต้นตะบองเพชรฝั่งที่ผมเดินอยู่นะครับเป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทนะครับก็จะทำค่อนข้างเสร็จแล้วนะเหลือเก็บรายละเอียดนะครับไม่มากบริเวณแถวด้านหน้าร้านก็จะมีส่วนที่อยู่ด้านหน้าของตึกแถวเลยซอยนี้จะมีการปรับปรุงนะครับเขาเขียนป้ายไว้เป็นซอยอุดมสุขซอย14
ซอยด้านหน้านะครับก็ทะลุสุขุมวิท101/1ได้ปัญหาที่ยังมีอยู่นะครับบนทางเท้าตอนนี้ก็คือพวกเสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะซึ่งต้นไม้นะครับก็ไม่สามารถจะย้ายได้แล้วนะเพราะว่าต้นใหญ่มากเลยบางต้นแทบจะมีเรียกว่าพวงมาลัยแล้วนะถ้าพวงมาลัยมากขึ้นมาคือก็ลำบากแล้วคราวนี้นี่นะครับต้นไม้ที่อยู่มานานนะต้นใหญ่มากเลยเขาก็พยายามตัดด้านบนออกนะครับไม่ให้กิ่งก้านมันใหญ่จนเกินไปเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยพายุเข้ามาบ่อยๆนะครับพายุฤดูร้อนนะมาบางทีก็กิ่งไม้หักบ้างนะครับตามความเสียหายก็จึงต้องตัดส่วนยอดออกไปก็เป็นช่วงตลาดเลยนะครับงานก่อสร้างปูพื้นรองเท้าทำค่อนข้างลำบากสถานที่แบบนี้แหละครับที่สร้างยากมากเขาก็มีการขยายนะครับขยายพื้นรองเท้าให้กว้างขึ้นตรงนี้ผมเดินมาสะดุดได้นะครับตรงนี้สังเกตว่าเห็นไหมมีขอบนะครับซึ่งยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับยังไม่เรียบร้อยแบบเนี้ยคนเดินสะดุดได้ถ้าเกิดเดินเพลินๆนะดูโทรศัพท์นะครับหัวขมำเลยนะเพราะว่ามีขอบขึ้นมานะครับขอบเหล็กต้องนำขอบเนี่ยออกท่อระบายน้ำต่างๆที่มีความเสียหายชำรุดทางเท้าก็ยังดูเล็กอยู่นะครับไม่แน่ใจรถวีลแชร์วิ่งไปไม่ได้นะติดเสาไฟแผ่นที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็เป็นจุดที่เขามองว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็รถวีลแชร์ด้านซ้ายนะครับก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะซึ่งยังปูพื้นไม่เรียบร้อยดีนะครับต้องมาเก็บงานตอนที่มองดูนะครับฝั่งที่ผมเดินอยู่จะไปทางถนนสุขุมวิทนะครับร้านค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะโดยการหลบสิ่งของนะครับออกไปจากทางเท้าก็จะมีบางส่วนที่อยู่หน้าร้านนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยนะอ
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 17:30 น.การจราจรก็เริ่มติดขัดร้านค้าด้านซ้ายนะครับเมื่อก่อนก็ยื่นมาเยอะนะตอนหลังๆก็เริ่มหดเข้าไปทำให้พื้นทางเท้ากว้างขึ้นตรงนี้เขาปูพื้นทางเท้าอยู่นะครับบริเวณหน้าร้านยังมีเครื่องมือวางอยู่ดูนะครับเสาไฟอยู่กลางทางเดินเลยในอนาคตก็คงต้องนำเสาไฟออกจากพื้นที่ซอยดมสุขนะครับก็จะมีการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินในอนาคตหากไม่มีเสาไฟพื้นทางเท้าก็จะดูกว้างขึ้นพอมีเสาไฟนะครับเดินตรงกลางก็ต้องคอยหลบผมก็เดินมาถึงบริเวณปากซอยผมก็เดินมาถึงบริเวณปากซอยถนนอุดมสุขนะครับด้านหน้าก็เป็นถนนสุขุมวิทกลับมาจากจุดเดิมที่เดินมาฝั่งตรงข้ามคลิปนี้พามาดูงานปรับปรุงทางเท้าถนนอุดมสุขติดตั้งรางน้ำรูปตัวโอก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเสร็จหรือเปล่านะแต่น่าจะคืบหน้าไปได้มากขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ